Hello everybody. I'm Julianon Silipon, maybe can speak in Thai. Okay, ขออนุญาต พูด ภาษา ไทย นะ ครับ ให้ เวลา ใส่ หู ฟัง Okay. ผมทำงานในฐานะศิลปินนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นฟิล์มเมกเกอร์ไปด้วยเหมือนกับมีทั้งสองบทบาทแล้วแต่ว่าตัวคอนเท็กซ์ของงานเนี่ยมันจะถูกนำเสนอไป อยู่ในบริบทอะไรอย่างงานที่เคยทำมามันก็จะอยู่ในแอเรียในพื้นที่ของมีหนังสั้นนะครับแล้วก็สารคดีหนังทดลองรวมไปถึงงานวิดีโออินสตาเลชั่นโอเคอย่างงานที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือชื่องาน Museum of Kirati นะครับในงาน Museum of Kirati เนี่ยเป็นโซโล่เอ็กซิบิชันของผมที่แบงคอกซิตี้ซิตี้แกลเลอรี่เมื่อปลายปีที่แล้วงาน Museum of Kirati เนี่ยเป็นสร้างขึ้นมาจากนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพของศรีบูรพาซึ่งผมนะได้รีเมคนวนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่โดยที่ผมเป็นแสดงเป็นทั้งสองตัวละครหลักซึ่งก็คือตัวละครหลักชื่อว่านพพรเป็นนักเรียนไทยที่ไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งก็คือเป็นหม่อมราชวงศ์กิรติตัวนวนิยายเรื่องนี้มันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างทั้งตัววรรณกรรมเองนะแล้วก็เคยถูกอะแดปต์มาเป็นภาพยนตร์หลายครั้งแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยในตัวนวนิยายเรื่องนี้มันก็มีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นงานจิตรกรรมสีน้ำซึ่งพอผมเอามารีเมคใหม่เนี่ยผมก็ได้ตีความนะแล้วก็ผ่านการแสดงขณะเดียวกันก็ทำงานเพนติ้งไปด้วยอย่างในรูปที่เอามาให้ชมถือว่าจะเป็นงานเพนติ้งที่เป็นส่วนหนึ่งของตัว Museum of Kirati อันนี้เป็นภาพนิ่งจากตัววิดีโอก็คือจะเห็นว่าผมเล่นเป็นทั้งสองตัวละครก็คือเป็นทั้งหม่อมราชวงศ์กิรติแล้วก็เป็นทางละครซึ่งไออิเลเมนต์ของการแสดงอันนี้เนี่ยมันเป็นการที่เราได้เอาบทบาทของทั้งสองตัวละครเนี่ยมาใส่ไว้ในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นสำหรับผมไอการแสดงมันคือการเอาวิญญาณของตัวละครเข้ามาแทนที่วิญญาณของตัวเราคือตัวเรามันกลายเป็นแค่ตัวบอดี้เท่านั้นที่เหมือนกับเป็นร่างทรงที่จะนำเสนอเรื่องราวหรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครมันออกมาอันนี้ก็จะเห็นชัดว่าในเป็นภาพนิ่งจากวิดีโอคือจะเห็นว่าเล่นเป็นทั้งสองตัวแล้วก็มีนักแสดงแทนมาเล่นมารับบทบาทแทนซึ่งกันและกันในส่วนของ Museum of Kirati เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือเป็น Behind the Painting อย่างที่กลับไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นตัว
เหมือนเป็นห้องแสดงภาพถ่ายของหม่อมราชวงศ์กีรติเพราะว่าในตัวนวนิยายต้นฉบับเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวของหม่อมราชวงศ์กีรติที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เพราะฉะนั้นไอตัวนวนิยายเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นฟิกชันก็ตามนะแต่ว่ามันก็เบสอยู่บนประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมจะสร้างมิวเซียมออฟกีรติขึ้นมาซึ่งมันเป็นเรียกว่าเป็นฟิคชันนอลมิวเซียมหรือว่าเป็นมิวเซียมที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าถูกแต่งขึ้นเพื่อที่จะอุทิศให้แก่หม่อมราชวงศ์กีรติเนี่ยผมก็จำเป็นจะต้องใช้องค์ประกอบข้อมูลหลายๆอย่างเข้ามาประกอบด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของตัวนวนิยายต้นฉบับเองตัวภาพยนตร์นะเรื่องสลักภาพของคุณเชิดสงศรีแล้วก็ตัวประวัติศาสตร์ทางการเมืองของไทยแล้วก็ตัวของชีวิตของชนชั้นนำสตรีไทยในยุคก่อน2475แล้วก็หลัง2475เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวมิวเซียมออฟกีรติอย่างในภาพเนี่ยก็คืออย่างที่เห็นก็คือว่าผมนำเสนอชีวิตของหม่อมราชวงศ์กีรติขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ในมิติต่างๆกันอย่างภาพตรงกลางก็คือเป็นเซลฟ์พอร์เทรตของกีรติอย่างฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นหม่อมราชวงศ์กีรติกับคุณพ่อของเธอหม่อมราชวงศ์กีรติกับนครแล้วก็ช่วงเวลาว่างของกีรติขณะเดียวกันทางขวาก็จะเป็นชีวิตที่กีรติทำงานฝีมือเช่นร้อยมาลัยหรือว่าทำงานจิตรกรรมก็คือจะนำเสนอภาพของหม่อมราชวงศ์กีรติในหลายมุมมองแต่ว่าภาพเหล่านี้จริงๆถ้าเข้าไปดูในพื้นที่ของมิวเซียมเนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเป็นภาพไม่นิ่งก็คือผมเพอร์ฟอร์มเป็นหม่อมราชวงศ์กีรติในภาพถ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องเพอร์ฟอร์มกับว่าให้เอาตัวเองเนี่ยต้องอยู่นิ่งให้นานที่สุดเพราะฉะนั้นคนดูที่เข้าไปในเว็บแรกก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นภาพนิ่งหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพหลอนนั้นเป็นภาพเคลื่อนไหวถ้าสังเกตดีๆก็คือว่านครหรือหม่อมราชวงศ์กีรติก็จะแบบสามารถกระพริบตาหายใจมีลมหายใจได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมเนี่ยไอ้ภาพหลอนนี้มันคือเป็นภาพถ่ายที่มีชีวิตเหมือนกับว่าหม่อมราชวงศ์กีรติเนี่ยกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งอันนี้จะเป็นภาพเซลฟ์พอร์เทรตของกีรติก็จะเห็นชัดหน่อยแต่ผมไม่ได้เอาภาพเคลื่อนไหวมานี่เป็นสติลช็อตจากวิดีโอแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากทำภาพไม่นิ่งแล้วเนี่ยก็จะมีงานเซตหนึ่งก็คือเป็นงานประติมากรรมของหม่อมราชวงศ์กีรติซึ่งเป็นงานประติมากรรมสำหรับผมแล้วคือเป็นประติมากรรมที่มีชีวิตเพราะว่าในวันเปิดนิทรรศการเนี่ยผมก็ได้นิมนต์พระมาเปิดมิวเซียมขณะเดียวกันก็เหมือนกับมาปลุกเสกประติมากรรมอันนี้ให้มีชีวิตขึ้นมาเหมือนกับว่าเราไปใส่จิตวิญญาณหรือใส่ชีวิตเข้าไปในตัวประติมากรรมให้มันมีความศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นภาพที่พระมาเจอตัวประติมากรรมแล้วก็ผมเองแล้วก็พระทุกรูปนะครับก็แล้วก็ตัวนักแสดงที่มาจากนิยายเรื่อง Behind the Painting เนี่ยก็มาถ่ายภาพร่วมกันข้างหน้ามิวเซียมซึ่งในแง่เนี้ยความเป็นมิวเซียมออฟกีรติเนี่ยมันเป็นการอย่างที่บอกไปคือมันเป็นฟิคชันนอลมิวเซียมแต่ว่ามันเป็นฟิคชันนอลมิวเซียมที่มันอยู่ในพื้นที่จริงที่นี้ก็คือว่าเป็นพื้นที่ของ Bangkok City Gallery
ไอ้ตัวบอดี้ของความเป็นสเปซของแบ็คออฟซิตี้ซิตี้แกลเลอรี่เนี่ยมันถูกเปลี่ยนฟอร์มหรือว่าเปลี่ยนในวิญญาณของตัวพื้นที่เนี่ยคือใส่ตัวอินฟอร์เมชันเข้าไปใหม่แล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นมิวเซียมออฟฟิลาเดลเฟียซึ่งไอ้ตัวองค์ประกอบทั้งหมดที่มันถูกสร้างขึ้นมาเป็นมิวเซียมได้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างแล้วสุดท้ายแล้วสิ่งที่เห็นออกมาก็คือมันจะกลายเป็นโลกจำลองที่มันไม่มีอยู่จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อยู่บนพื้นที่จริงก็มีความย้อนแย้งกันอยู่ระหว่างความเป็นฟิกชันแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นระหว่างความเป็นประวัติศาสตร์แล้วขณะเดียวกันก็มีความเป็นฟิกชันซ้อนทับกันอยู่ด้วยอย่างงานชิ้นต่อไปนะครับก็คือชื่อ Myth of Modernity ก็งานชิ้นนี้ก็จะเป็นงานวิดีโอขนาด16นาทีนะครับเป็นวิดีโอจอเดียวทำเมื่อประมาณปี2014ก็คือในช่วงนั้นเนี่ยการเมืองของไทยก็ค่อนข้างร้อนแรงนะครับเป็นช่วงที่มีคนออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีการฝ่าลบบีนะก็คือเป็นกลุ่มกปปสแล้วก็มีการต่อต้านล้มการเลือกตั้งในช่วงนั้นซึ่งผมเองก็ตั้งคำถามกับโลกในอุดมคติทางการเมืองของกลุ่มกปปสว่าจริงๆแล้วไอ้อะไรคือความหมายของประชาธิปไตยของกลุ่มที่มาประท้วงนะครับซึ่งผมก็ได้คำตอบว่าคนที่ออกมาประท้วงเนี่ยเขาต้องการการเมืองที่ใสสะอาดใช่ไหมการต้องการการเมืองที่ประกอบไปด้วยความดีที่มันสมบูรณ์แบบเป็นโลกยูโทเปียของความดีงามของความปราศจากคอร์รัปชันหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งไอ้โลกอุดมคติอันเนี้ยผมกลับไปเชื่อมโยงกับโลกของความดีในความเชื่อทางพุทธศาสนาของไทยที่พูดถึงโลกความดีอย่างบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสวรรค์หรือพรหมอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นภาพนิ่งจากตัวงานก็จะมีมือตกก็คือเป็นช่วงเสื้อเหลืองที่กลับมาเป็นกปปสในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โลกในดมปฏิเนี่ยที่ผมเชื่อมโยงไปกับงานพุทธศาสนาเนี่ยก็ได้พบว่าจริงๆแล้วมันมีความเชื่อเรื่องไตรภูมิก็คือพูดถึงนรกมนุษย์แล้วก็สวรรค์อย่างในภาพที่เอามาให้ดูก็คือเป็นภาพของสวรรค์ไตรภูมิที่คนไทยที่ได้รับมาจากอินเดียแล้วก็พัฒนาความเชื่อเนี่ยมาสู่สังคมไทยแล้วก็อย่างรากลึกอย่างแข็งแรงนะซึ่งไอ้ความเชื่อเรื่องสวรรค์เนี่ยมันก็ปรากฏมาอยู่ในงานสถาปัตยกรรมของไทยแบบประเพณีไม่ว่าจะเป็นเจดีย์หรือว่าราชวังซึ่งผมสังเกตว่าไอ้เจดีย์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นฟอร์มของสามเหลี่ยมนะเพราะว่าไอ้ฟอร์มของสามเหลี่ยมเนี่ยก็จะพูดถึงพื้นที่ของมนุษย์แล้วก็ระดับลำดับสูงขึ้นไปที่มีคุณค่ายิ่งกว่าคือเรื่องของสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะอินทิเกรตหรือว่าสังเคราะห์ข้อมูลหลายๆส่วนด้วยกันนะครับก็คือประกอบไปด้วยสถานการณ์ทางการเมืองของไทยแล้วก็สถาปัตยกรรมไทยแล้วก็เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะสร้างโลกอุดมคติของความดีงามตามที่กลุ่มที่ออกมาเรียกร้องทางการเมืองได้เรียกร้อง
เพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยใน Myth of Modernity เนี่ยมันเลยเป็นการเอาความเชื่อเรื่องพุทธศาสนาของไทยแล้วก็อุดมคติทางการเมืองเอามาซ้อนทับกันอย่างภาพนี้ก็คือว่าอย่างภาพซ้ายก็คือจะเป็นสวรรค์ของพุทธศาสนาในความเชื่อเรื่องไตรภูมิและทางขวาเนี่ยคือการที่เราสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดออกมาให้เป็นโลกในจินตนาการหรือโลกในอุดมคติซึ่งมันทำให้เห็นว่าไอ้ความเชื่อในอดีตของไทยกับรวมปฏิทินทางการเมืองในปัจจุบันมันซ้อนทับกันอยู่จะเห็นได้ว่าไอ้ตัว composition ของสวรรค์สมัยใหม่มันยังปรากฏอยู่ในยังดูร่วมสมัยอยู่โอเคอันนี้ก็งานอีกชิ้นหนึ่งชื่อสวัสดีวันจันทร์สุขสันต์หน้าใสอันนี้ก็เป็นงานส่วนหนึ่งของนิทรรศการกลุ่มที่แบงคอกซิตี้ซิตี้ชื่อว่าจูฮูอินมีคอนเซิร์นเมื่อประมาณกันยาปีแล้ว อย่างที่เห็นคือมันไม่ใช่วิดีโอละเป็นชื่อว่าเป็นใช้มีเดียเป็นโฟโต้คอลลาจจากหนังสือพิมพ์ประจำวันแล้วก็มาปะติดลงบนผนังซึ่งผมได้เอาหนังสือพิมพ์ประจำวันนะครับหลายๆหัวมากเลยเอามาให้ผู้ชมที่มาดูงานศิลปะเนี่ยได้ปะติดอาจจะเป็นภาพหรือว่าเป็นข้อความที่อยู่ในหนังสือพิมพ์เหล่านั้นเนี่ยลงบนผนังของแกลเลอรี่ซึ่งไอ้กระบวนการเหล่านี้ผมว่ามันคือการที่เราไปทำลายโครงสร้างของหนังสือพิมพ์ที่โครงสร้างในที่นี้ไม่ใช่แค่โครงสร้างทางกายภาพแต่ว่าเป็นโครงสร้างทางสังคมด้วยเพราะว่าไอ้ตัวหนังสือพิมพ์มันสำหรับผมคือการเป็นภาพแทนของสื่อที่ถูกควบคุมจากส่วนกลางเพราะว่าปัจจุบันเราก็มีสื่อออนไลน์หรือสื่อทางเลือกอีกมากมายที่สามารถที่จะเสพข่าวได้แต่ว่าการที่เราเปิดโอกาสให้คนดูมาทำลายโครงสร้างที่มันมาจากสื่อกลางตรงนี้มันเลยกลายเป็นการตอบกลับสื่อกระแสหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นบนผนังเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่สื่อกระแสหลักพูดแต่ว่ามันกลายเป็นเสียงของประชาชนหรือเสียงของคนที่มาดูงานอยากจะพูดถึงข่าวประจำวันในวันนั้นว่าเขาอยากจะคิดอะไรเขาอยากจะพูดอะไรซึ่งถ้าคุณมาในวันแรกของเทศกาลเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะเป็นผนังที่มีพื้นที่สีขาวอยู่เยอะแต่ว่าถ้ามาวันท้ายๆเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้งานเหล่านี้มันจะถูกเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้การที่แต่ละคนสามารถสร้างไดอะล็อกระหว่างงานของคนอื่นหรือบางครั้งคุณถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็สามารถที่จะแตะทับงานของคนอื่นได้สำหรับผมมันคือการสร้างบทสนทนาทางภาพเป็นวิชวลไดอะล็อกระหว่างคนในสังคมผ่านไอ้ตัวpracticeแล้วการที่หนังสือพิมพ์มันถูก deconstruct ใช่ไหมครับแล้วก็ถูก reconstruct ด้วยผู้ชมอยู่บนผนังนะไอ้ข้อมูลเหล่านั้นที่มันถูกกระจัดกระจายอย่างมหาศาลเพราะว่าไอ้ตัวผนังมันจะประมาณ10เมตรคูณ2เมตร50ผมเลยก็ได้จัดเวิร์กช็อปขึ้นมาวันหนึ่งเพราะว่าเราอยากจะตั้งคำถามว่าไอ้ข้อมูลที่มันกระจัดกระจายเหล่านี้เนี่ยผู้ชมที่เข้ามาดูงานจะสามารถสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยออกมาเป็นผลงานได้ยังไงบ้างโดยที่ผลงานที่ผมเชิญทุกคนมาร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยก็คือการสร้างเรื่องราวใหม่จากไอ้ข้อมูลที่กระจัดกระจายเหล่านี้โดยให้เวลากับประมาณแบบ
ครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีให้ทุกคนลองใช้เท็กซ์ที่อยู่บนผนังหรือว่าใช้ภาพที่อยู่บนผนังเนี่ยมาสร้างเป็นเรื่องราวของตัวเองแล้วก็มาพูดมาเล่าเรื่องราวว่าตัวเองเข้าใจงานศิลปะชิ้นนี้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยงานชิ้นนี้มันเลยเป็นการสร้างเรื่องราวหรือว่าสร้างโลกอีกโลกหนึ่งโดยที่เป็นเสียงของคนเพื่อที่จะต่อต้านในตัวสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักทีนี้ก็มาถึงงานที่ด็อกซ่าเป็นส่วนหนึ่งของโกสต์251ก็ชื่อว่าโกลเด้นสไปรัลครับก็จะเห็นว่าถ้าไปดูกันก็คือจะเป็นงานวิดีโอ installation ที่ถูกสร้างมาจากข้อมูลหลายๆส่วนในโลกออนไลน์โดยใช้วิธีการก็คือจะคล้ายๆกับงานที่ตัดหนังสือพิมพ์เมื่อสักครู่ก็คือว่าเป็นงานที่เอาไอ้ footage มาจากในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วก็เอามา montage แล้วก็ collage ด้วยกันเพื่อที่จะสร้างไอเดียของก้นหอยซึ่งผมเอาไอ้ตัวฟอร์มก้นหอยเนี่ยเป็นกรณีศึกษาว่าเราสามารถที่จะเชื่อมโยงไอ้ข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อสร้างโปรดักต์อะไรได้บ้างซึ่งผมก็เล่าตั้งแต่เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่แบบยุคไดโนเสาร์ต้นมาจนถึงเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับก้นหอยนะครับแล้วก็พูดถึงตำนานพื้นบ้านของไทยภาพยนตร์ไซไฟแล้วตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันก็ถูกอินทิเกรตแล้วก็ถูกสังเคราะห์ออกมาให้เป็นงานโฆษณาชิ้นหนึ่งชื่อว่า Golden Spiral ซึ่งมันก็จะกลายเป็นเรียกว่าเป็นโฆษณาที่มีความไซไฟแล้วก็เหมือนตั้งคำถามถึงโลกอนาคตว่าในตัวฟอร์มของก้นหอยที่เวลามันดำเนินไปข้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เทคโนโลยีเนี่ย มันสามารถที่จะย้อนเวลาหรือว่าหยุดเวลาไปกลับไปสู่อดีตได้หรือไม่เพราะเนี่ยถ้ามองกลับไปในงานโคเดนสปาร์โรเองหรือว่างานอื่นๆสามงานที่นำเสนอมาก่อนนั้นเนี่ยเรามองว่างานของเราค่อนข้างที่จะเป็นการเอาข้อมูลในหลายๆส่วนเอามาสังเคราะห์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องกับมีเดียแล้วก็เป็นภาพเคลื่อนไหวที่หาได้ในโลกอินเทอร์เน็ตหรือว่าในสื่อประจำวันเอามาสังเคราะห์ที่จะสร้างโลกจำลองไม่ว่าจะเป็น fictional museum เป็น fictional space ก็ตามนะหรือว่าจะเป็นโลกในดวงคติทางการเมืองหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่มันสังถูกสังเคราะห์ขึ้นจากผู้ชมแล้วก็ขณะกันก็คือสุดท้ายเป็นงานโฆษณาที่มันไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่ามันก็พยายามสร้างความชุนเป็นโฆษณาชุนเชื่อที่พูดถึงอะไรคือความหมายของความงานแล้วก็ความสมบูรณ์แบบของ